เรียกใครสวัสดีครับผมธนาพลคนโก้สวัสดีครับวันนี้วันที่20มีนาคมนะครับเดือนมีนาพ.ศ. 2563ผมเห็นด่านนะครับบนผางามเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆนักรบด่านเถื่อนได้ดูกันหน่อยครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปดูหน่อยครับมีอาสาไหมนะครับรู้สึกว่าเห็นแล้วแจ้งกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะกลับกล้องไปให้ดูนะครับฮะไม่อันตรายไม่อันตรายก็เขากั้นกลวยไปแล้วสวัสดีครับน้องตีใหญ่เดี๋ยวผมกลับกล้องไปให้ดูนะครับมีการเรียกรถนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นโดนอะไรครับโดนอะไรเตือนเฉยๆพี่ขอเตือนเฉยครับผมเตือนไม่ได้หรอกพี่รถเกิดอุบัติเหตุแค่คุณฟังเมื่อเช้าคุณฟังข้างบนน่ะเหรอแล้วคุณฟังก็ตายตรงนี้รถแม่งหน้าด่านชะลอรถไว้หน่อยนะรอเขาลงเมื่อเช้านิดนึงมีอาสาไหมเนี่ยอะไรนะครับมีอาสาไหมเนี่ยวันนี้ตำรวจครับตำรวจเนาะตำรวจครับผมตำรวจผมไม่เห็นมีบัตรเลยไม่เห็นมีบัตรเลยพี่ตำรวจเรืออาสาเดี๋ยวดูก่อนตำรวจเรืออาสาครับท่านเอาสำนักข่าวไทยวิจารณ์นะครับรายงานธนพลคนโก้สำนักข่าวไทยวิจารณ์ช่วยแชร์เข้ากลุ่มนักรบด่านเถื่อนนะครับแล้วก็สำนักข่าวไทยวิจารณ์นี่ผมอยากดูว่าเป็นอสหรือเปล่าถ้าเป็นอสไม่มีอำนาจมาเรียกตรวจนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าท่านมีตำรวจหรือเปล่าตอนนี้ท่านมีตำรวจนะครับแต่ดูจะรู้สึกว่าอาสาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับสองนายนั้นเป็นอาสาหรือเปล่าถ้าเป็นอาสาไม่น่าจะมีอำนาจมาเรียกนะครับถ้าเป็นอาสาไม่น่าจะมีอำนาจมาเรียกเรียกได้นะครับอันตรายนะครับเรียกเมื่อกี้เรียกหลายคันอยู่รถอันตรายนะครับรถตุ้งขาวตายไปนะครับเจ้าหน้าที่นี่เราเผยแพร่กันทำงานเจ้าที่ช่วยแชร์เข้าสำนักข่าวไทยวิจารณ์นะครับผมนำเสนอในฐานะสื่อนะครับวันนี้ได้ผ่านแวะมาทางผางามก็เลยแวะเยี่ยมชมด่านหน่อยนะครับในนามนักรบด่านเถื่อนแล้วก็กลุ่มเพจเกียงไกรไทยอ่อนนะครับมีการจับปรับไหมพี่เชิญครับเชิญโคลิสเออครับไปเรื่อยๆนะครับบุกโลครับไม่ต้องรีบการและประกันภัยอันนี้เรียกให้ชะลอรถตอนนี้เดินน่าจะเป็นอาสานะครับจะดูว่าอาสามีอำนาจเรียกหรือเปล่าอาสาจะไม่มีอำนาจเรียกนะครับไม่ให้ชะลอดูการทำงานนะครับดูการทำงานเราให้กำลังใจอยู่แล้วครับถ้าว่าน้องกุ้งโอ้โหสวัสดีทุกท่านเลยเข้ามาเยี่ยมชมผมเดินทางผ่านตรงนี้พอดีครับช่วยแชร์เข้ากลุ่มหน่อยนะครับน้องผางามครับผางามจุดนี้ผางามที่เราเคยแวะเยี่ยมชมพี่กุหลาบแดงที่ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมไม่ได้มารบกวนการทำงานผมมานำเสนอนะครับเผยแพร่การทำงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่การทำงานว่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันลักษณะไหนขอเยี่ยมชมหน่อยข้ามมาดูหน่อยฝั่งนี้นี่ครับทางขึ้นเขาลาดชันนะครับผางามรถเสียเหรอพี่รถเสียบนผางามนะครับตอนนี้บรรยากาศประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงกว่าเกือบสองโมงแล้วครับอันนี้รถทุกงัวเนาะพอดีก็มีการเสียเกิดขึ้นที่นี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคงจะเรียกช่างมาเรามาดูบรรยากาศเจ้าหน้าที่ทำงานดีกว่าเราให้กำลังใจครับเจ้าหน้าที่ทำงานถ้าทำงานตรงไปตรงมาเราชอบนะครับสำนักข่าวไทยวิจารณ์ครับช่วยแชร์ให้ผมหน่อยพี่วินัยแชร์เข้ากลุ่มสำนักข่าวไทยวิจารณ์หน่อยนี่ครับบรรยากาศรอบๆอันนี้สถานที่ราชการจุดตรวจจุดสกัดผางามนะครับบ้านผางามรู้สึกว่าไม่มี
ทะเบียนสักคันเลยรถที่จอดอยู่นี่มีรถตำรวจก็ไม่เป็นไรครับรถตำรวจตาโล่ตรงนี้ไม่มีนะครับสองคันนี้ไม่มีป้ายก็คงจะเป็นรถเจ้าหน้าที่ครับแต่ผมก็ไม่รู้อะดูเอาครับเอาสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมผมมีโอกาสผ่านมานะครับผมก็เลยเดินเอาอาสาไปไหนหมดแล้วไม่มีแล้วครับบนท้องถนนไม่มีอาสาแล้วครับหางามเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับไม่มีแล้วครับอาสารู้สึกว่าจะเป็นอาสาครับที่มาเรียกอ่ะผมว่าไม่มีอำนาจมาเรียกอ่ะครับวันนี้ผมนำเสนอในนามนักข่าวสำนักข่าวไทยวิจารณ์นะครับธนาพลคนโก้รายงานสักแป๊บหนึ่งผมก็อ๋อนี่บริการดีครับมีกลวยมาตั้งให้รถน้ำมันเสียก็บริการดีเดี๋ยวผมจะขอเดินทางต่อครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปไหนหมดแล้วไปหมดแล้วนะครับธนาพลได้มาเยี่ยมชมครับผมครับเดี๋ยวเราได้มี FC เรียกมาเดี๋ยวผมข้ามไปหน่อยสวัสดีครับนักรบด่านเถื่อนทุกท่านนะช่วยใช้เข้ากลุ่มครับผมอะไรครับผมไม่มีอะไรครับแล้วเขาเมื่อกี้เขาเรียกรถผมเลยลงมาดูหน่อยครับในกลุ่มนักรบด่านเถื่อนผมเป็นนักข่าวที่นำเสนอเฉยๆถ้าเจ้าหน้าที่ทำถูกต้องก็ทำไปแล้วไม่โอเคมาอย่างไรครับพี่เอาตรงคันนี้ป่ะแล้วเอาเดินทางปลอดภัยครับผมเดินทางต่อเหมือนกันครับผมเราจะเดินทางต่อนะครับขออนุญาตเดินทางต่อตอนนี้ไม่เรียกแล้วไม่เรียกแล้วครับเจ้าหน้าที่รู้สึกจะเป็นอาสานะครับไปหมดแล้วอาสาไปหมดแล้วเอาขอให้ผมเดินทางปลอดภัยครับดูกันพอเป็นสังเขปนะครับรู้สึกว่าไปหมดแล้วเข้าป้อมหมดแล้วครับเจ้าหน้าที่รู้สึกจะเป็นอาสาผมว่าไม่มีอำนาจอ่ะไม่มีอำนาจมาเรียกรถอ่ะนะครับเอาสวัสดีครับชัยแสงสวัสดีทุกท่านเลยครับเอาผมยุติการถ่ายทอดสดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูหน้าธนพลแป๊บธนพลคนหล่อคนโก้นะครับยังอยู่ช่วยแชร์ครับช่วยแชร์ดูบรรยากาศเฉยๆครับวันนี้ไม่มีอะไรรู้สึกว่าหนีเข้าป้อมไปหมดแล้วอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ